วัสดีครับพบกับผมมิตรเช่นเคยนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะพาไปขายแบตเตอรี่เก่านะครับผมพอดีผมมีแบตเตอรี่เก่าอยู่บ้าน3ลูกนะครับมีมอเตอร์ไซค์ลูกหนึ่งแล้วก็รถยนต์2ลูกนะครับผมก็จะมีของ 3K แบตเตอรี่นะครับ FB แบตเตอรี่นะครับผมแล้วก็แบตเตอรี่มอเตอร์ไซค์นะครับจะเป็นแบตเตอรี่ของ FB เหมือนกันครับผมก็เดี๋ยวเรามาทำความสะอาดก่อนครับเบื้องต้นนะครับค่อนข้างที่จะสกปรกเลยนะเพราะต้องยัดใส่ในรถนะครับเพื่อที่จะไปขายนั่นแหละพูดง่ายๆนะครับก็ต้องเช็ดความสะอาดนิดนึงนะครับอันนี้ก็จะเป็นรถที่สำหรับเอาไปขายนะครับจะเป็นรถเก๋งผมเองนะครับผมมาซิตี้ผมเองนะครับก็เดี๋ยวใส่ยัดท้ายไปนะครับทุกคนนะครับก็น่าจะพอได้อยู่นะครับยัดได้อยู่นะครับแล้วก็ออกไปขายกันเลยครับพอดีมีร้านขายของเก่านะครับอยู่ใกล้ๆบ้านผมพอดีเลยนะครับทุกคนนะครับนี่ครับก็จะเป็นร้านนี้ครับแล้วก็ทำการยกแบตนะครับลงมาให้เขานะครับตรงนี้ผมลืมถ่ายไว้นะทุกคนข้างในเนาะก็เลยไม่เป็นไรครับเดี๋ยวตัดภาพไปเลยนะครับตอนเราได้รับเงินแล้วนะทุกคนเราก็จะมานับเงินกันนะครับทุกคนนะครับก็ผมลองนับดูน่าจะประมาณ680บาทนะครับทุกคนแบตเตอรี่ลูกใหญ่2ลูกแล้วก็ลูกเล็กลูกนึงนะครับก็สำหรับบ้านใครนะครับมีแบตเตอรี่เก่านะครับที่เก็บไว้นะครับก็ให้เอามาขายตามร้านขายของเก่าได้นะครับทุกคนก็ถ้าลูกใหญ่ก็น่าจะได้ประมาณลูกละ 2-300 ได้นะครับก็หรือเราจะไปร้านแบตเตอรี่ก็ได้นะครับอันนี้ก็แล้วแต่เราสะดวกเนาะพอดีผมเก็บไว้นานแล้วทุกคนนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้นะครับยังไงก็ถ้าเห็นคลิปนี้เป็นประโยชน์ยังไงฝากทุกคนกดไลค์กด Subscribe ให้ผมด้วยครับวันนี้ผมไมค์นิติรัตน์ไปแล้วครับผมสวัสดีครับ